ค่ะคุณผู้ชมก็กลับมาพบกับอ้อมอีกแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าคุณครีเอทีฟสุดหล่อของเราเล่นอ้อมอีกแล้วค่ะบอกว่ามาที่ซอยนี้นะคะคลอง4คลองหลวงปทุมธานีเนี่ยเพื่อจะมาหาอู่ที่เร็วแล้วก็แรงที่สุดที่ทำรถ Honda นะคะแต่ว่ามองไปมองมาเนี่ยก็ลึกอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังไม่เห็นอู่เลยนะคะต้องบอกว่าอู่นี้เนี่ยเขาบอกมาว่าทำรถที่เร็วและแรงแล้วก็ได้แชมป์มาเยอะมากๆคืออู่ GT กาลาชั่นเองค่ะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าอ้อมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมมากันทำไมที่อู่นี้นะคะเราเท้าความก่อนเลยดีกว่านะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอยู่ในการแข่งขันสกังทูไทยแลนด์ Honda Drag Race Record นะคะและเราก็ได้เจอรถ Honda ที่เร็วแล้วก็แรงที่สุดในประเทศไทยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเขามาทำที่อู่แห่งนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าอู่แห่งนี้เนี่ยเขาทำยังไงให้รถ Honda ออกมาเร็วและแรงจนคว้าแชมป์มาตลอดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเดินตามอ้อมเข้าไปข้างในอู่อยู่ไหนเดินตามไปเลยดีกว่าค่ะอู่เดินมาจนร้อนแล้วก็ยังไม่เจออู่ไปอู่ชมค่ะและก่อนที่อ้อมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแชมป์ประจำการแข่งขันรายการ Skunk Tour Thailand Honda Drag Race Record 2014นะคะอ้อมขอเล่าถึงการแข่งขันครั้งนั้นกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่5และ6เมษายนที่ผ่านมานะคะทางเลส Factory โดยมีคุณวุฒธาใจสำรานนั่งแท่นบริหารค่ะได้จัดการแข่งขัน Skunk Tour Thailand Honda Drag Race Record 2014นะคะเพื่อตอบสนองสาวก Honda ให้ได้มันกันค่ะโดยในงานนี้นะคะก็มีรถ Honda มาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น194คันค่ะโดยทางผู้จัดนะคะก็ได้จัดรางวัลใหญ่มากๆเลยนะคะนั่นก็คือรถ Honda Civic 3ประตูค่ะเป็นรางวัลสำหรับคนที่ขับรถแล้วก็ทำเวลาได้ดีที่สุดในวันนั้นค่ะและสำหรับงานในวันนั้นนะคะได้มีการจัดงานที่เรียกได้ว่ามีสีสันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะทางผู้จัดเนี่ยได้สร้างสีสันโดยพาเอาสาวเซ็กซี่นะคะมาโชว์เซ็กซี่คาร์วอชให้ได้ดูกันอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะและยังมีการออกบูธนะคะจากผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แต่งรถอีกมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกัสเทคนะคะ PP Superview ส่วนสาวๆสวยๆจากแม็กซิมนะคะก็มาร่วมทำกิจกรรมกันด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีมินิคอนเสิร์ตค่ะจากสาวๆ G20 นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยไม่แพ้อ้อมเลยนะคะทางด้านการแข่งขันเนี่ยก็โอ้โหขับเคี่ยวกันได้ดุเดือดเผ็ดมันมากๆเลยค่ะโดยมีรุ่นไฮไลท์นะคะอยู่กันที่รุ่น Open Unlimited รุ่น Honda Turbo Open นะคะและรุ่น Open NA ค่ะโดยในรุ่น Honda Turbo Open นะคะและรุ่น Open NA เนี่ยคนที่คว้าแชมป์มานะคะ
ก็คือคุณอรรถคุณโคจรวิสารหรือว่าพี่ตี้ GT Garage นั่นเองค่ะและในรุ่นของ Open Unlimited นะคะคนที่คว้าแชมป์มาเนี่ยคือคุณนราดิชัยสิริตั้งตระกูลค่ะและที่2นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากพี่ตี้ GT Garage นั่นเองค่ะวันนี้นะคะอ้อมก็จะพาผู้ชมเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมชมภายในอู่ของ GT Garage ค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรนะคะที่ทำให้รถแข่งเนี่ยได้แชมป์มาตลอดเลยยังไงเนี่ยวันนี้อ้อมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวตามอ้อมมาเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็ได้มานั่งอยู่กับพี่ตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่ตี้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตี้นะครับอรรถคุณโคจรวิสาร GT Garage ครับผมพี่ตี้ค่ะอู่ GT Garage เนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะถ้านับตั้งแต่เริ่มเปิดจริงๆอ่ะน่าจะประมาณตั้งแต่ปี2006ครับประมาณสัก8ปีคือเริ่มแรกอ่ะเริ่มแรกผมเปิดที่เชียงใหม่ค่ะเปิดมาได้ประมาณสัก3ปี4ปีก็ย้ายเข้ามาที่กรุงเทพครับผมแล้วใครเป็นคนก่อตั้งอะไรไงบ้างคะก็คืออู่ GT Garage เนี่ยเริ่มจากตัวผมเองคนเดียวค่ะก็เริ่มจากเด็กเล่นรถมาก่อนนี่แหละครับแล้วก็เล่นเองพังเองอะไรเองจนทำเองจนเปิดกลายเป็นอู่คือใจเรารักในรถอยู่แล้วด้วยใช่ครับแล้วอ้อมตั้งแต่อ้อมเดินเข้ามาในอู่เนี่ยอ้อมเห็นรถ Honda เยอะแยะเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วอู่ GT Garage เนี่ยทำอะไรบ้างคะก็คือจริงๆแล้วทำตั้งแต่รถบ้านยันรถแข่งรถสนามทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะทำแต่รถแข่งอย่างเดียวรถซ่อมบำรุงซ่อมช่วงล่างเช็คปกติก็ทำหมดฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นรถแต่งซะมากกว่าอ๋อจะเป็นรถสนามมากกว่าใช่ครับแล้วนอกเหนือจาก Honda เนี่ยเราทำรถยี่ห้ออื่นๆบ้างไหมคะยี่ห้ออื่นก็ทำครับมิตซู โตโยต้าอะไรพวกนี้ทำหมดครับแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็น Honda มากกว่าค่ะแล้วที่อ้อมเห็นนะคะว่าพี่ตี้ได้เข้าในการแข่งขันสกังทูไทยแลนด์ด้วยผลการแข่งขันวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ในส่วนของผมเองทั้งหมดนะครับขับ2คัน3รุ่นก็คือได้ที่1รุ่น Open Turbo ได้ที่1รุ่น Open NA ค่ะแล้วก็ได้ที่2รุ่น Open Unlimitedซึ่งในรุ่น Unlimited เนี่ยที่1ก็คือรถในทีมของรถลูกค้าทางมอนทาช็อปครับผมที่บอกว่า Open Unlimited ตอนนั้นอ้อมเห็นว่ารอบชิงเนี่ยพี่ตี้ฟาวตอนนั้นเป็นยังไงทำไมเหตุผลเพราะอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าคะคือจริงๆนะรถคันที่วิ่ง Open Unlimited คือคันขาวเครื่อง K26 NA นะครับคือคันนี้ก่อนแข่งอ่ะได้อัปเกรดความแรงเพิ่มเติมแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในรุ่น Open NA เนี่ยผมจะพยายามทำเวลาให้ดีที่สุดแต่มันก็ติดขัดเรื่องเกียร์ไม่เข้าบ้างขับได้ยังไม่ดีบ้างทีเนี้ยในรอบชิงของ Open Unlimited อ่ะก็ถือว่าเป็นรันสุดท้ายที่รถคันนั้นจะได้วิ่งคือก่อนรันสุดท้ายเนี่ยผมวิ่งดีสุด 10.3 ค่ะซึ่งคันนั้นน่ะจริงๆผมอยากหวังให้วิ่งให้ดีกว่านั้นอีกสักนิดนึงก็เลยกะจะใช้รันสุดท้ายเนี่ยเป็นรันที่คือเต็มที่ทุกอย่างเลยเปิดรอบสูงสุดออกตัวหนักสุดเบิร์นยางเยอะสุดก็เอาเจ๋งสุดเลยกะการรันนั้นเป็นคือเป็นรันสุดท้ายของงานแข่งวันนั้นแล้วค่ะแล้วก็กะทำสถิติของเครื่อง NA ไว้นะฮะก็เลยพยายามทุกอย่างเต็มที่ที่สุดชิงไฟทุกอย่างเลยแต่ก็เร็วนิดนึงครับช้าอ๋อก็เลยช้าเอาละค่ะอย่างงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวนะคะพี่ตี้ไปดูรถที่พี่ตี้ใช้แข่งในวันนั้นเพื่อเอาใจคนที่รักใน Honda นะคะได้มั้ยคะได้ครับผมได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Look for me young me cruising down the west side highway doing what we